สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับผมอาจารย์ไก่นันทาอดีตกรรมการสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์พบกันวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันอังคารแรม6ค่ำเดือน6ปีมะโรงวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของคู่รักแรปเปอร์หนุ่มกับนางเอกสาวกันอีกสักครั้งนะครับด้วยมีกระแสข่าวไม่สู้ดีของทั้งสองคนอีกครั้งนะครับวันนี้จะเป็นคู่ของคุณโต้งทูพีพิทวัฒน์พฤกษกิจกับคุณพลอยเชอร์มานไลลาบุญจศักดิ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเส้นทางความรักของทั้งสองคนต่อจากนี้จะดำเนินไปในทิศทางใดนะครับก่อนอื่นเรามาดูไทม์ไลน์ของทั้งสองคนกันสักนิดหนึ่งนะครับคุณพลอยเชอร์มานบุญจศักดิ์นั้นกับแรปเตอร์หนุ่มโต้งทูพีเปิดตัวคบกันช่วงสงกรานต์2566ที่ผ่านมานะครับโดยมีโมเมนต์หวานๆนะครับเปิดโหมดคลั่งรักแบบไม่หยุดพักกันเลยทีเดียวนะครับจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ลงรูป ก็ขอไปไม่ได้ลงรูปกันมาพักใหญ่นะครับจนแฟนคลับตั้งข้อสงสัยแต่ก็กลายเป็นข้อสงสัยคลายข้อสงสัยด้วยรูปหวานๆนะครับจนข่าวก็เงียบหายไปแต่แล้วล่าสุดปลายพฤษภา67ที่ผ่านมาเร็วๆนี้นะครับ ชาวเน็ตตาดีสังเกตเห็นทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างอันฟอลโล่ใน IG นะครับของกันและกันนะครับจากประเด็นนี้ขาเผือกเมามอยว่าอาจจะเป็นแค่การงอนกันปกติของคู่รักโมเมนต์มือลั่นหรือว่าจะเกิดอุบัติเหตุด้านความรักโคนันเมืองไทยก็ต้องทำงานหนักกันต่อไปนะครับในเรื่องของลิขิตฟ้าเรามาดูจากดวงชะตาของทั้งสองคนกันนะครับคุณพลอยเชอร์มานเกิดวันที่15กันยายน2525ตรงกับวันพุธแรม13ค่ำเดือน10ปีจออายุปัจจุบันคือ41ปี8เดือนกับ13วันย่าง42นะครับคุณโต้งทูพีพิทวัฒน์พฤกษกิจเกิดวันที่3ตุลาคม2533ตรงกับวันพุธขึ้น14ค่ำเดือน11ปีมะเมียนะครับอายุปัจจุบันคือ33ปี7เดือนกับ25วันย่าง34เดี๋ยวลองวิเคราะห์ความรักความเป็นคู่ครองกันเลยละกันนะครับคุณพลอยเกิดวันพุธคุณต้องเกิดวันพุธในทางโหราศาสตร์ก็ถือว่าเป็นคู่กลางๆนะครับไม่ดีแต่ก็ไม่เสียคุณพลอยมีดาวอังคารคุมนะครับคุณต้องมีดาวพุธคุมในทางโหราศาสตร์ก็ถือว่าเป็นคู่กลางๆเช่นเดียวกันนะครับ ความมั่นคงครอบครัวพันธุนะครับคุณพลอยจุดนี้ถือว่ามีปัญหานะครับด้วยพันธุนั้นไปกระทบกรรมะหมายถึงกรรมเก่าคุณโต้งทุพีจุดนี้ก็ถือว่ามีความเสียหายด้วยพันธุไปกระทบมรณะความมั่นคงคู่จุดที่เป็นลาภะคุณพลอยจุดนี้ถือว่ามีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับด้วยลาภะนั้นมีพระเสากับบังสองซ่อนอยู่นะครับคุณโต้งทุพีจุดนี้ก็ถือว่ามีปัญหานะครับด้วยลาภะนั้นเป็นกาลกิณีในทางทักษะความเป็นคู่ครองปัตตานีคุณพลอยจุดนี้ถือว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือปัตตานีไปกระทบโคขาคู่นั้นจะเป็นคนมีทรัพย์ปัตตานีเป็นมนตรีในทางทักษะคู่นั้นจะส่งเสริมดวงชะตาส่วนข้อเสียนั้นปัตตานีไปกระทบภาษาในอังคารวิชามีปัญหาเรื่องหนักอกหนักใจในการคลองคู่นะครับคุณต้องทุพีจุดนี้ถือว่ามีความเสียหายโดยตรงจุดที่1 นะครับปัตตานีไปกระทบมัชฌิมาถ้ารักกันแบบก็รักกันแบบงงๆนะครับแต่ถ้าเลิกก็จะเลิกกันแบบงงๆเช่นเดียวกันนะครับจุดที่2ปัตตานีเป็นกาลกิณีในพื้นดวงแต่งกับใครมีปัญหาทุกคนนะครับมาถึงตรงนี้พอจะสรุปได้ว่าคู่วันเกิดและคู่เดือนเกิดนั้นต้องถือว่าไม่ดีแต่ก็ไม่เสียกลางๆนะครับความมั่นคงครอบครัวอยู่ในเกณฑ์ที่มีปัญหาทั้งสองคนความมั่นคงคู่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีปัญหาทั้งสองคนเช่นเดียวกันความเป็นคู่ครองปัญหาจะไปหนักอยู่ที่คุณโต้งมากกว่านะครับในดวงชะตาของคุณพลอยเชอร์มานช่วงอายุ41ย่าง42เนี่ยคือราวกันยา66ถึงกันยายน67ดาวศุกร์เป็นบริวารในทางทักษะไปกระทบกรรมะมีปัญหาเรื่องความรักสหะไปกระทบภริยังในอังควิชามีปัญหาหนักอกหนักใจเรื่องเพศตรงข้ามนะครับราหูเป็นกาลกิณีในปีจรอาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวคดีความชู้สาวเรื่องจริงมั่งไม่จริงมั่งระคนกันไปนะครับดวงชะตาของคุณต้องทุพีช่วงอายุ33ย่าง34เนี่ยคือราวตุลา66ถึงตุลาคม67นะครับดาวศุกร์ไปกระทบราหูอาจจะมีปัญหาเรื่องความรักรักซ้อนซ่อนเงื่อนนะครับและราหูเป็นกาลกิณีในปีจรก็แสดงว่ามีปัญหาค่อนข้างจะหนักหน่วงนะครับปัตตานีเป็นเดชในทางทักษะไปกระทบมัชฌิมาอาจจะมีความผันผวนไม่แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของเพศตรงข้ามโดยตรงนะครับที่เคยวิเคราะห์ไว้หลายครั้งว่าในดวงชะตาของทั้งสองคนนั้นเมื่อสมพงคู่แล้วก็มีกำลังค่อนข้างอ่อนนะครับประกอบกับดวงชะตาของทั้งสองคนนั้นจะมีปัญหาเรื่องความรักคู่ครองโดยตรงโดยเฉพาะในดวงชะตาของคุณโต้งทูพี
อย่างที่เคยวิเคราะห์ไว้ว่าคู่นี้ไม่ช้าหรือเร็วก็ต้องแยกจากกันอยู่ดีการคบหาดูใจกันก็จะไม่นานนักถึงเวลาก็ต่างคนต่างไปนะครับถ้าวิเคราะห์จากดวงชะตาของทั้งสองคนแล้วช่วงนี้ในดวงชะตาก็ยังมีความแข็งแกร่งอยู่นะครับพอประคับประคองไปได้แต่ก็จะไม่น่าเกินปลายปี2567คู่นี้ถ้าจะให้รักกันแบบตลอดรอดฝั่งนะครับก็ต้องอยู่ลักษณะต้องอยู่ด้วยกันไม่เป็นประจำนะครับและห้ามจดทะเบียนสมรสหรือทำอะไรที่เป็นทางการอย่างเด็ดขาดจึงมีโอกาสด้วยไปด้วยกันต่อได้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนหากมีโอกาสที่เหมาะสมผมก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของทั้งสองคนให้ท่านผู้ชมได้ชมในโอกาสต่อไปนะครับผมอาจารย์ไก่นันดายินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกราวที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหรมากว่า20ปีนะครับเรียนรู้มากับทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของบุคคลในทุกวันก็จะทำให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างนะครับ1คือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้ง2ข้าง3ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลด้วยลายมือพุทธทาสของลายมือนะครับ4คือรูปใบหน้าเพื่อดูโงเห้งและ5คือโบรสับที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือนะครับกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักและอยู่ในอาวาสขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากวิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปติดต่อกันที่0811599996เบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID Line นะครับเวลาก็วัน 19:00 นถึง 21:00 นของทุกวันค่าบูชาครูก็500บาทต่อ1ดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบนะครับให้พิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวงแล้วก็ตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบหรือพิมพ์คำว่าห้องโหรนรันทาซึ่งผมทำเป็นรายการไว้มากกว่า300คู่เลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมในวันที่ท่านมีอาจจะตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ